ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีผู้มีพลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้าอาจารย์ทองคำสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์พูดถึงพื้นที่โครงการตรงนี้เริ่มต้นเมื่อไหร่ยังตรงนี้ความเป็นมานี่ยาวมากนะครับจริงๆก็รู้จักเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับของในหลวงร.9แล้วก็หลังๆมาเริ่มรู้จักโคกหนองนานะครับจริงๆอยากทำนานแล้วนะครับเกษตรทฤษฎีใหม่อยากทำมานานแล้วแหละแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทำนะครับเพราะไม่มีที่เป็นของตัวเองนะครับพอดีข้างบ้านเขาขายที่ให้นะครับก็เลยโชคดีก็เลยได้ทำเริ่มเมื่อปี63ก่อนโควิดนิดนึงครับพอขุดเสร็จนะครับโควิดก็มานะครับก็เลยได้หยุดยาวก็เลยได้ทำนั่นคือความโชคดีแต่โชคร้ายก็คือช่วงที่ทำค่าน้ำมันแพงมากนะครับถ้าทำช่วงหลังโควิดก็จะถูกกว่านี้เยอะนะครับรวมพื้นที่กี่ไร่ตรงนี้ตรงนี้มีทั้งหมด10ไร่พอดีครับ10ไร่นี่ซื้อทั้ง10ซื้อทั้ง10ไร่ครับได้มีโอกาสทำด้วยตัวเองส่วนใหญ่จะทำด้วยตัวเองทั้งหมดน้อยที่จะจ้างตั้งแต่ออกแบบเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วมันเริ่มต้นยังไงตอนก่อนออกแบบมันต้องไปอบรมอะไรไหมตอนก่อนออกแบบอบรมอะไรไหมก็รู้จักโคกหนองนานิดหน่อยจากท่านดร.เสกสรรนะครับแล้วก็เลยทำนะครับก็ปรึกษาท่านดร.เสกสรรโอเคไหมท่านก็บอกก็โอเคใช้ได้ไปถึงขีดเขียนร่างในแบบก่อนใช่ครับก็กระดาษก่อนใช่ครับก็เปิด Google Map ออกมาแล้วก็นั่นแหละครับร่างเลยนะครับใจเราก็คืออยากจะได้สระแบบนี้ทำเป็นคลองไส้ไก่ล้อมรอบเลยรอบสวนไว้นะครับภรรยาบอกว่าทำไมไม่ทำรั้วโอ้สิบไร่ถ้าทำรั้วเนี่ยหมดอีกเยอะเลยไม่มีเงินครับก็เลยเอาใช้วิธีการรั้วธรรมชาติเอาคลองเป็นรั้วเอาคลองเป็นรั้วแล้วเราก็ปลูกไม้ที่มันเป็นไม้เศรษฐกิจไว้ล้อมรอบโดยใช้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงครับส่วนพวกไม้ผลต่างๆจะปลูกในสวนครับแล้วหลักคิดในการออกแบบอย่างพื้นที่อาจสามารถตรงนี้อาจารย์มีหลักอะไรยังไงไหมถึงข้อสะควรอยู่มุมนี้ทิศทางลมทางไหนอย่างไรอะไรงี้ฮะก็พื้นที่นี่แหละพอเราทำเสร็จแล้วนะครับตอนนั้นคือยังไม่รู้เรื่องโคกหนองนาอย่างลึกซึ้งนะครับก็เลยทำแบบนี้แหละพอทำเสร็จแล้วค่อยมาศึกษาก็เลยมาปรับเอาทีหลังนะครับโอเคบ้านจะต้องอยู่ประมาณตรงนี้นะนะครับแสดงว่าถ้าคิดก่อนหน้านี้ศึกษาลึกเยอะหน่อยค่อยออกแบบจะเนียนกว่านี้จะสบายกว่านี้ครับ อันนี้ก็เช่นอะไรที่มันแบบมันไม่มันต้องมาแก้อะไรที่มันต้องมาแก้เนาะก็คือในเรื่องของหัวคณาทองคำนี่แหละเราออกแบบขุดสระมาปุ๊บก็ทำคูสระนะครับคณาเนี่ยก็ว่าใหญ่แล้วนะนะครับพอเราปลูกนั่นนู่นนี่ใส่แล้วรู้สึกว่ามันแคบตรงนี้ก็เลยได้ถมเพิ่มนะครับลงไปนาตรงนี้ครับที่แรกมันก็เป็นนากว้างเลยครับออกมาทางนี้ก็เลยต้องหาดินมาถมเพิ่มนะครับดันดินขึ้นทําคูใหญ่พวกนี้ก็เพิ่งทําทีหลังมาดูเลยตรงนี้ใช่ครับเมื่อก่อนมันเล็กกว่านี้เมื่อก่อนตรงนี้ไม่มีครับไม่มีใช่ก็คือออกแบบทีแรกไม่มีไม่มีครับเติมเอาใช่มันจะเป็นแปลงนายาวเลยครับเนี่ยมาตรงนี้ครับก็เลยต้องมาทําเป็นคูตรงนี้ใส่แล้วก็ตรงนี้ใส่อันนี้เพิ่งได้ประมาณสักเกือบปีมั้งนี่แสดงว่าไม่ได้ไปอบรมที่ไหนไม่ได้มีเวลาก็พอได้เริ่มทำปุ๊บแล้วก็เริ่มมาศึกษาอย่างจริงจังก็เลยได้ไปมีโอกาสได้ไปร่วมอบรมกับพระอาจารย์สังคมครับที่รัตนบุรีเนี่ยนะใช่ครับผมก็เริ่มรักแล้วก็เริ่มชอบแล้วก็เลยได้มีโอกาสไปเป็นวิทยากรนะครับร่วมอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านที่ทำโคกหนองนาเฟดเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าเราทำไปแล้วขุดไปแล้วใช่ครับไปศึกษาให้ลึกซึ้งขึ้นไปใช่ครับเรารู้เพียงคร่าวๆไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาถามว่าเยอะไหมก็เยอะอยู่นะเช่นอะไรที่มันโดดเด่น
นี่แหละคือหนึ่งเรื่องหัวคณาทองคำทั้งข้างนอกข้างในนะครับใช่ครับคือถ้าใครจะทำแนะนำอะไรอย่าเสียดายครับเอาให้กว้างกว้างเลยครับอย่างน้อยสัก6เมตรถึง8เมตรเอาเลยน่าจะดีที่สุดรถวิ่งเข้าไปเอาของได้ใช่ครับไปเก็บผลผลิตหรือผลการเข้าไปได้ใช่นะข้างนอกผมดีไซน์ว่าเอารถวิ่งได้นะครับแต่พอทำจริงๆรถวิ่งไม่ได้เหนื่อยเลยครับทีนี้ต้องแบกกล้วยจากใช่ต้องแบกกล้วยแล้วครับตัดแล้วก็นี่แหละครับแล้วเราก็อายุมากขึ้นแรงลดลงยิ่งแบกไปโอ้ต้องควรทำทางใช่ไหมใช่ครับเหนื่อยครับถ้าเกิดเราวางแผนดีๆแล้วเราบริหารจัดการทุกอย่างได้มันจะสนุกมากมันจะเหนื่อยน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะทำโคกหนองนาหลังจากนี้นะครับคือให้ไปศึกษาในแต่ละที่ถ้าไปดูไม่ครบ10แปลงห้ามขุดเด็ดขาดห้ามทำครับศึกษาหาความรู้แล้วก็ไปดูแต่ละแปลงว่าไอ้แปลงนี้มันมีข้อดีอย่างไรแปลงนี้มันควรจะปรับปรุงตรงไหนถ้าเราเอามาทำเป็นของเราจะเอาของแปลงไหนมาทำอย่างไรบ้างเพราะว่าการออกแบบโคกน้องนาแต่ละที่มันก็ขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่ด้วยเนาะอย่าเพิ่งรีบขุดว่างั้นใช่ครับใจร้อนไฟแรงใจร้อนไม่ได้ครับไฟแรงใจร้อนไม่ได้ผมพอได้ที่มาว่าผมขุดเลยยังไม่จ่ายตังค์เขาเลยผมขุดก่อนแล้ว นั่นแหละครับก็เลยคณาทองคำกับทางเข้าแปลงหมุนเวียนเนาะอย่างน้อยสัก6-8เมตรใช่ครับไม่เสียดายมุมนี้ไม่ต้องเสียดายอีกไม่ที่แบบรู้สึกบัดพัดพลาดไปก็เรื่องของน้ำเข้าน้ำออกคือเรายังไม่รู้เลยบริบทน้ำจริงๆผมทำไว้แล้วนะครับเรื่องของน้ำเข้าน้ำออกก็ถ้าเกิดฝนตกมานะครับสัก2ครั้ง3ครั้งน้ำจะเต็มคลองครับก็จะมีที่ตรงโน้นครับก็จะขุดทำเป็นท่อระบายน้ำมาอยู่แต่พอดีใช่ครับแต่พอดีแม่ยายมาแบ่งพื้นที่ให้ลุงทีหลังแกก็ไปถมฝั่งตรงโน้นมันก็เลยไม่มีน้ำออกก็เลยลำบากหน่อยช่วงนี้นะครับน้ำอยู่ข้างๆน้ำเต็มเลยครับเพราะมันระบายออกไม่ได้ก็ส่งผลให้มะพร้าวเริ่มทยอยตายแล้วนี่ถ้าจะเอาออกก็ต้องสูบออกอ่ะตอนนี้สูบออกอยู่ครับนู่นแต่โดยจะเป็นโซล่าเซลล์โดยการคำนวณมันต้องคำนวณว่าเราสูบออกเอาออกโดยธรรมชาติใช่ครับเข้าแล้วออกโดยธรรมชาติใช่ครับสูบออกนี่ถือว่าเป็นมาตรการสุดท้ายใช่ครับผมครับผมครับกระทุกแปลงควรคิดเรื่องนี้เนาะสำคัญเลยครับสำคัญเลยครับผมครับแล้วคลองรอบที่เนี่ยระดับน้ำมันเท่ากันไหมไม่ถึงที่เนี่ยเอียงไหมหรือไม่เอียงแบบน้ำคลองตรงท้ายครับเสมอกับข้างหน้าไหมหรือว่ามันเอียงยังเอียงอยู่นะครับคือตอนขุดเราก็ไม่ได้ดูอะไรมากนะครับใช่ก็ข้างหน้าถ้าเกิดเป็นหน้าแล้งข้างหน้าจะระดับน้ำจะต่ำหน่อยแต่ข้างหลังตรงนี้ก็จะเยอะแต่มันลาดเอียงมาฝั่งทางนี้ข้างหลังนี่ต่ำกว่าข้างหน้าใช่ครับทีนี้วิธีแก้ก็น่าจะทำฝายใช่ครับจะต้องทำฝายเป็นช่วงๆแต่ว่าตรงนี้คือของผมเนี่ยมันไม่มีปัญหาตรงนั้นอยู่แล้วเพราะว่าผมเติมน้ำจากโซล่าเซลล์ครับบ่อบาดาลกับหน้าแล้งเนี่ยผมจะสูบน้ำขึ้นมาใช้ไว้บนใส่แทงน้ำไว้กับก็จากเต็มแทงที่ใช้ในครัวเรือนก็จะลดลงแทงน้ำที่ใช้ภายในสวนนะครับเมื่อเต็มแทงน้ำภายในสวนมันก็จะไหลลงสระจะล้นลงสระครับเพราะนั้นมันก็จะเปิดอย่างนี้ทิ้งไว้ตลอดเพราะฉะนั้นเรื่องแรงไม่มีปัญหาขุดแปลงเลยปลาทำก่อนที่จะขุดด้วยพอได้ที่มาปุ๊บวางแผนเลยครับก็ให้เขามาดูดตาน้ำว่าเพราะว่าน้ำนี่คือสำคัญนะครับแล้วพื้นที่แถวนี้ค่อนข้างที่จะแรงอยู่เอาคืออยู่ใกล้แม่น้ำชีก็ไกลพอสมควรครับน้ำชีมาไม่ถึงนี่ครับครับก็ไม่มีชนประทานไม่มีครับเราต้องอาศัยน้ำฝนอาศัยเทวดาอย่างเดียวครับแต่ว่าเมื่อก่อนจะมาจัดการตรงนี้พื้นที่ก็คือนาเดิมๆแบบพอแล้งก็แล้งไปกับเขาใช่ครับพอท่วมก็ท่วมหลากไปกับเขาเฉยๆใช่ครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่นาทั้งหมดเลยครับพอมาจัดการแบบนี้แล้วมันมีแล้งมีท่วมการจัดการตรงนี้มันลดลงไปไม่ให้ปัญหาเรื่องน้ำค่อนข้างที่จะคอนโทรลได้ดีมากนะครับปีแรกที่ทำเขาแล้งอยู่นี่ก็สบายครับครับแล้วเราก็ทำไม่ได้ทำเยอะเราก็ใช้วิธีการดำปักดำเอาก็สนุกครับก็มีใช่ครับทำน้อยแต่ว่าได้ปริมาณค่อนข้างที่จะเยอะผมทำตรงนี้อยู่ประมาณสัก2ไร่กับอีก1งานครับได้ข้าวเท่าๆกับแม่ยายอยู่เท่าไหร่ตอน8ไร่ครับแล้วเห็นว่าตอนเริ่มต้นทำก็ต้องปรับความคิดกับแม่ยายพอสมควรก็ทุกวันนี้ก็ยังสู้รบกันอยู่เอาตรงๆก็ยังสู้รบกันอยู่นะครับก็พยายาม
รับทัศนคติของแกให้มันนั่นขึ้นแกก็พยายามที่ปรับตัวเข้าหาเรานะเราก็ต้องปรับตัวเข้าหาแกด้วยพบกันครึ่งทางใช่ครับคนละครึ่งทางตอนนี้ก็ยังนั่นกันอยู่แกก็ยังไม่มาเต็มร้อยนะครับไอเราเนี่ยเต็มร้อยแล้วล่ะนะครับแต่แกก็ยังครึ่งๆกลางๆอยู่แต่ว่าอาจารย์ก็เป็นคุณครูอยู่เอาเวลาไหนมาทำนะผมจะใช้เวลาช่วงเช้าก่อนไปโรงเรียนช่วงเย็นแล้วก็เสาร์อาทิตย์เท่านั้นครับจ้างเนี่ยน้อยมากแทบจะไม่แท้งน้ำนั่นก็ทำเองครับครับก็ทำครั้งแรกน้ำคือสิ่งที่สำคัญเนาะก็ไปจ้างเขาก็วางแผนแบบนี้คุยกับช่างตกลงราคาเรียบร้อยก็ไม่มาคนแรกคนสองก็ไม่มาคนสามก็ไม่มาเอ้าทำยังไงทีนี้ก็ทำยังไงก็เปลี่ยนวิธีการที่จะทำแล้วให้ตัวเองทำได้เมื่อก่อนจะทำเป็นแท้งสูงหอสูงก็เลยไปดูก็วงซีเมนต์เนี่ยน่าจะโอเคสุดครับครับก็เลยได้ทำเองทั้งหมดเลยครับแล้วที่น้ำนานี่ประปานาเลยใช่ไหมต่อท่อมาเลยใช่ไหมก็ใช่ครับไปดูก็จากท่อจากแท้งน้ำนะครับก็จะมีท่อเมนนะครับถึงนาเลยถึงนาเลยครับโอ้เขาเรียกว่าปะปานาเลยนะใช่ครับก็จะได้ไหมพี่หนึ่งเปิดได้ไหมตอนนี้ปิดไว้ครับปิดวาล์วใหญ่ไปทางนู้นก็ตรงนี้ครับพอเปิดด้วยก็จะไหลครับถ้ามันเยอะก็จะปล่อยตรงนู้นครับให้มันลงคลองเอาเรื่องแนวคิดที่เขาบอกว่าปรับนาเงี้ยมันเสียที่นาหมดเสียไม่เสียแต่สิ่งที่ได้ผมว่ามากกว่าทำนานะปีหนึ่งทำนาแบบล้วนๆใช่ครับหนึ่งเราทำน้อยก็จริงแต่ว่าปริมาณคุณภาพมันได้ปริมาณข้าวก็ได้เยอะสองใช่ครับสองเนี่ยครับพวกกล้วยพวกนะครับฝรั่งนะครับก็ได้กินทั้งปีครับได้กินทั้งปีได้ขายทั้งปีครับในที่ว่าคณะทองคำเนาะนี่ยังไปอยู่อันนี้หรือพอดีแล้วอันนี้น่าจะพอดีแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้รถใหญ่วิ่งตัวนี้ก็จะเป็นแค่รถเข็นเฉยสังเกตว่าของอาจารย์นี่จะเน้นเชิงไม้ผลมากกว่าไม้ป่าานาเนี่ยข้างในผมจะเป็นพวกไม้ผลนะครับแต่รอบนอกจะเป็นไม้ป่ารอบนอกที่ใช่ครับไม้ป่าเพราะอะไรเพราะอะไรก็ข้างนอกถ้ามันนั่นแล้วก็วัวควายมันจะมีปัญหาเรื่องวัวควายครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาพวกไม้ผลไว้งั้นก็หน้าแรงก็เรียบร้อยครับครับเพราะงั้นก็เอาไม้ป่าไปไว้ข้างนอกแล้ววัวควายมันเข้ามามั้ยมันข้ามมามั้ยข้ามคลองมามั้ยข้ามไม่ได้ครับเพราะว่าคลองลึกอยู่แต่แล้วเราก็หล่อน้ําในช่วงแรงได้ด้วยถูกต้องครับอ๋อยังเกี่ยวกันไฟได้ด้วยดิก็กันได้ครับกันได้กันเข้ามาข้างในได้แต่รอบนอกนี่ก็ยังโดนปีที่แล้วก็โดนแรงบ้างปีที่แล้วเค้าก็โดนไปสัก50 60เมตรมั้งครับแล้วคันข้างนอกที่เป็นชนแดนกับเพื่อนน่ะก่อนจะมาเป็นคลองเรานี่กว้างประมาณเท่าไหร่อยู่ที่6เมตรครับโอ้6เมตรก็กว้างเลยดิกว้างครับกว้างอยู่จากชนแดนมาจนถึงคลองเราเนี่ยจนถึงคลองประมาณนะครับครับเมื่อก่อนจะมีแล้วก็มาเป็นคลองลึกประมาณกี่เมตรไอ้คลองรอบที่เนี่ยคลองรอบที่ลึกอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรครับเมตร80ครับสูงพอสมควรต้องทำต้องใจเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าบางคนเขากลัวเสียที่มากพอนู่นไงขอบของการได้เป็น6เมตรครับมาเป็นคลองอีกลึก2เมตรกว้างประมาณกี่เมตรเนี่ยกว้างอยู่ที่ตัวคลองกว้างอยู่3เมตรแล้วก็พวกตะพักมันนะครับอีกเมตรนึงก็ประมาณ 5-6 เมตรนะครับจากนู่นถึงนี่แสดงว่าท่านต้องทำใจไว้เลยว่าขอบแดนมาจนถึงคลองในเราเนี่ยก็รวม10เมตรอยู่น่าจะกว้างกว่า10เมตรครับแต่ก็เป็นแนวกันชนเพราะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นใช้ยาฆ่าแมลงอยู่ไอ้ยาฆ่าหญ้าอยู่แต่การบริหารอย่างนี้คือมันเป็นการจัดการเพื่อจะปลูกพืชได้หลากหลายขึ้นเนาะอาจารย์เนาะใช่ครับประโยชน์ตรงนี้ก็เป็นคลองคลองก็เลี้ยงปลาครับนู้นก็เป็นแนวกันชนครับไฟจะเข้าวัวจะเข้าก็ไม่ได้นี่ไม่ได้ครับคลองตายเลยเนี่ยครับก็ข้างในก็จะเน้นไม้ผลใช่ครับใช่ใช่แต่ข้างนอกเนี่ยปลูกจะมีมะพร้าวอยู่แต่ว่าบริหารจัดการผิดไปนิดนึงปลูกต่ำลงไปนิดนึงนะพอตอนน้ำหลากช่วงนี้ครับมันจะท่วมครับพอปลูกมะพร้าวน่าจะขยับขึ้นไปสักน้อยนึงเนาะจริงๆต้องขึ้นเลยแหละครับขึ้นไปขอบเลยครับใช่ขอบดีกว่าอันนี้มาปลูกในตะพักมันก็เลยน้ำแฉะเลยก็ปลูกกันหลายคนครับไอเราก็จะขึ้นตะพักสูงนะครับแต่กำลังปลูกอยู่คนเดียวครับแม่ยายก็
เห็นไหมมันปลูกคนยังไปช่วยมันหน่อยอะไรเงี้ยแม่ยายเป็นห่วงผัวไม่ไหวก็ไล่ลุงไล่ป้าไม่ใช่กันปลูกอะไรเห็นปู่ไอ้ทำกระท่อมเป็นหย่อมนู้นหย่อมนี้จะเป็นอะไรก็จริงๆความชอบส่วนตัวเนาะก็คืออยากจะมีที่พักหลายๆที่จริงๆจะทำบ้านดินใจเขาคืออยากจะทำบ้านดินหลังเล็กเล็กไว้รอบสระครับมีประมาณสักหนึ่งสองสามสี่ห้าหลังประมาณเนี้ยนะเวลามีญาติพี่น้องมีเพื่อนมาเที่ยวมาชมอะไรเงี้ยครับใช่นะครับก็ทยอยทำไปเรื่อยๆก็เลยมีกระท่อมมุมต่างๆพักได้อยู่แหละตอนนี้เนาะครับแล้วบ้านดินล่ะอาจารย์พูดถึงยังไงชอบบ้านดินเหรอบ้านดินก็คือแรกๆตรงนั้นน่ะที่ทำบ้านดินนะครับครับตั้งใจจะทำห้องน้ำครับแล้วถมที่ไว้ตรงข้างๆบ้านดินตรงนี้ครับก็ว่าจะไปกู้เงินมาสร้างบ้านนะครับดูแบบบ้านไว้แล้วครับครับดูแบบบ้านไว้แล้วก็ดูราคาไว้เรียบร้อยแล้วครับคิดไปคิดมาโอ้ราคาเหล็กขึ้นนะครับราคาเหล็กขึ้นแล้วจากราคาที่ดูไว้ประมาณสักล้านห้าหลังขนาดนี้ถ้าเราทำตอนนี้ล้านห้าน่าจะได้สักประมาณ800,000น่าจะได้หลังเล็กลงประมาณครึ่งหนึ่งไงครับก็เลยตัดสินใจใหม่ไม่เอาแล้วครับเปลี่ยนจากห้องน้ำมาทำเป็นบ้านเลยแต่เป็นบ้านดินใช่ครับก็ปั้นเองทำเองก็มีเด็กนักเรียนมาช่วยครับครับเด็กนักเรียนชุมนุมนะครับเป็นชุมนุมครบเด็กสร้างบ้านก็พาเด็กมาช่วยทำบ้านพานักเรียนก็เลยเป็นบ้านดินที่กำลังก่อสร้างเดี๋ยวก็ต่อไปก็จะย้ายมาอยู่ทางนี้มากขึ้นก็ขอบ้านเล็กที่ไว้แล้วคือจะออกมาอยู่นี่เลยนะครับคงจะไม่กลับไปอยู่บ้านอันนี้ไม่ใช่ว่าโดนไล่มาไม่ก็ปวดตรงนี้ลึกครับก็จะเป็นตะพักนะครับตรงลึกสุดก็ประมาณสัก10เมตรนะครับโดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 5-6 เมตรและดินก็คือใช้ในนี้เลยใช่ครับก็คือจากสระนะครับขึ้นมาถมหมดเลยครับเนี่ยครับใช่หมดไปเท่าไหร่ฮะค่าขุดค่าขุดเกือบ 200,000 ประมาณ 200,000 ล่ะครับคุมเองใช่ๆอาจารย์คุมรถแมคโครเองเลยใช่ครับออกแบบเองคุมเองไม่ได้มีใครเขียนแบบให้ใช่มั้ยก็ร่างแบบไว้ครับร่างแบบไว้ตอนที่ขุดตัวเองก็ไปอบรมอยู่ที่กรุงเทพ10วันก็ร่างแบบไว้แล้วก็ให้แมคโครขุดตัวเองก็เอาแล้วร่างแบบในกระดาษในพื้นที่จริงยังไงโรยก็ขาวหรือยังไงปักธงอย่างนั้นไม่ได้โรยครับก็กว้างถึงนี่นะมันจะมีต้นไม้อยู่ครับเนี่ยอ๋อบอกตอนซื้อมาใช่ตอนซื้อมามันจะมีต้นไม้อยู่แค่นี้แหละครับเนี่ยที่เหลือเป็นนาหมดเลยใช่ดั้งเดิมจะมีแค่นี้ต้นสะแบงเนาะใช่ครับก็บอกว่าถึงนี้ห้ามโดนต้นไม้ตรงนี้เอาโค้งมานี้แหว่งไหมเว้าไปทางนู้นครับเพราะฉะนั้นต้นไม้อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเอาต้นไม้เป็นเกณฑ์อยู่ครบให้เขาใช่ครับแล้วก็ขอรับที่ประมาณนั้นใช่ครับไว้ประมาณนั้นใช่ครับก็คุยกันว่าตกลงประมาณราคาเรียบร้อยแล้วประมาณนี้เท่านี้ครับช่วยไอ้แมคโครก็ในพื้นที่เราเนี่ยแหละใช่ครับมีประสบการณ์ขุดโค้งเว้าก็ประสบการณ์ขุดไหมช่วงนั้นน่าจะยังไม่มีน่าจะยังไม่มีครับมาฝึกเอาที่นี่แหละใช่ครับก็ได้บอกเขาก็อย่างนี้นะตะพักต้องขนาดนี้นะก็ได้ตามนั้นนะแต่กว้างขนาดไหนก็ได้ครับแต่พักก็อยู่ประมาณเมตรกว่าๆครับอันนี้อย่างนี่2นี่2ตะพักความรู้อย่างนะอาจารย์แทงน้ําเนี่ยวงบ่อซีเมนต์เนี่ยกับการทําหอขึ้นไปเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันแตกต่างยังไงต้นทุนยังไงกันจริงๆแล้วเรื่องราคาเนี่ยไม่ได้ต่างกันเท่ากันนะครับแต่ว่าถ้าทําเป็นแทงน้ําแบบนี้มันจะได้ปริมาณน้ําเยอะกว่าแต่ว่าแรงดันถ้าจะไปใช้แบบรถสายยางฉีดอย่างเงี้ยครับไม่ได้หรอกไม่แรงถ้าแรงก็จะแรงอยู่ใกล้ๆแค่นั้นได้อยู่ถึงแม้จะสูงไปหลายๆวงบ่อก็ไม่แรงหรอถ้าสูงเท่าอย่างนั้นน่ะแรงครับแรงได้อยู่แต่ว่าพอสูงขึ้นไปนู้นมันจะต้องอย่างเงี้ยมันรับน้ำหนักไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยครับมันจะมีแรงดันทำให้แตกได้ก็ถ้าเป็นแบบนี้มันจะได้น้อยแต่ว่าแรงดันมันจะเยอะจริงๆน้ำเขาไม่ได้เยอะนะครับเห็นประปาหมู่บ้านไหมเออเขาสูงประมาณสัก10เมตรนะครับเขาใช้ลักษณะสูบหมุนเวียนขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับก็คือยิ่งสูงแรงดันน้ำก็ยิ่งเยอะกับจำนวนน้ำถ้าจะแนะนำถ้าเกิดใช้อยู่ในสวนเฉยๆผมแนะนำเป็นแทงน้ำอย่างนี้ดีกว่านะแต่ถ้ามาอยู่เป็นบ้านเลยนะครับก็ควรจะมีเป็นอย่างเงี้ยนะครับเอาไว้บริโภคในครัวเรือนไว้ใช้ในครัวเรือน
อันนี้ขึ้นไปก็จะเป็นน้ำบาดาลใช่ครับน้ำบาดาลแล้วแทงตั้งอย่างนี้อย่างนี้คือสูบจากบาดาลอันแรกเลยขึ้นข้างบนนู้นเลยครับครับผมนะครับพอข้างบนเต็มปุ๊บมันก็จะล้นใส่แทงน้ำตรงนี้ครับพอแทงน้ำตรงนี้เต็มปุ๊บมันก็จะล้นลงสระครับจากแทงน้ำนี่ก็เปิดวาล์วก็ลดน้ำได้เลยนะครับก็จะต่อเป็นพวกเทปน้ำหยดไว้นะเพราะฉะนั้นจะไม่เดินลดน้ำครับก็จะรอบสวนอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ฟังอยากจะชอบแบบไหนเนาะก็จะทำแบบห่อน้ำถักเหล็กขึ้นไปแบบนี้ทั้งหมดเลยก็ได้แล้วแต่ใช่ครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราอ่าฮะครับก็ดีที่สุดก็แนะนำโซล่าเซลล์นั่นแหละครับทุกวันนี้คือหนึ่งราคาไม่ได้แพงเหมือนเมื่อก่อนละนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำเองได้ง่ายๆจริงๆถ้าเกิดเราจ้างเขาก็แพงอยู่นะนะแต่ถ้าเราทำเองเนี่ยราคาเนี่ยลดลงเยอะเลยแล้วไม่ได้ยากอย่างที่คิดง่ายไอ้ขาตั้งแทงๆอะไรพวกนี้อาจารย์ทำเองหมดเลยอันนี้ก็ทำเองครับก็พาลุงพาป้าทำครับก็สูงไปประมาณอันนั้นก็ทำเองครับเหล็กก็ตัดอันนี้อยู่ที่4เมตร50ครับความสูงตรงเนี้ยแต่ถ้ารวมแทงรวมแทงนู่นด้วยอันนู้นก็2เมตรกว่าครับเมตรกว่าเนาะใช่ครับใน 2,000 ลิตรใช่ครับผม 2,000 ลิตรแล้วเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสเลยว่าประปาหมู่บ้านจะถึงเราไม่ถึงเราเราทำตัวเองละไม่ถึงแน่ประปาหมู่บ้านเราก็เลยทำจัดการของตัวเองเสียใช่ใช่ครับก็พึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดนี่เป็นถังกรองน้ำแบบอาจารย์โจนนะครับกรองน้ำกินเองอาจารย์แนะนำคร่าวๆได้ไหมเอาความเป็นมาก่อนโควิดนะครับลุงป้าที่บ้านติดโควิดก็สั่งน้ำกินหมดนะครับก็สั่งน้ำเอาไปส่งให้ลุงแกหน่อยน้ำกินหมดอู้ไม่ไปหรอกกลัวเอาจะไปกลัวทำไมก็ไปตั้งไว้หน้าบ้านเฉยไม่เอากลัวไอ้เราก็เลยเฮ้ยถ้าเราไปพึ่งเขาตลอดเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอาทำกินเองก็ได้นะก็เลยไปศึกษาตามคลิปของอาจารย์โจนเลยแล้วก็จะมีพวกทราย มีหินกรวดหินใหญ่หินเล็กอะไรครับประมาณนี้แล้วก็มีถังเนี่ยมีชั้นหินที่ว่าใช่ใช่ครับก็ไม่ไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นถังพักน้ำจะมีหินใหญ่ครับครับหินก้อนใหญ่แล้วก็กรวดก้อนเล็กแล้วก็ทรายถังที่สองก็จะมีประมาณเดียวกันนะครับแต่น้ำจะขึ้นข้างบนลงข้างล่างอย่างเงี้ยครับเข้าข้างล่างขึ้นข้างบนใช่ครับแล้วก็จะมีถ่านไบโอชาซึ่งเผาเอาเองครับทางนี้จะเป็นหินใหญ่มีทรายละเอียดแล้วก็มีฐานครับก็นี่ดูจากคลิปอาจารย์โจรใช่ครับไม่ได้อบรมเลยดูคลิปอย่างเดียวดูคลิปครับทำเป็นใช่ครับก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับก็ศึกษาดูแล้วก็แกก็มีพวก data sheet ให้มีชีทสรุปให้หมดเลยนะครับอันนี้น้ำบาดาลน้ำบาดาลเรามาจัดการแบบนี้ใช่ครับอันนี้ก็ทำกับพี่น้องชาวโคกหนองนานะครับทุ่งกุลาโมเดลเราเป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายค่อนข้างที่ใหญ่ๆนะครับเราก็ไปเอามื้อสามัคคีกันค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับลองชิมได้ไหมได้ครับได้ไหมเนี่ยได้เลยเนี่ยถ้าไม่กองเนี่ยน้ำบาดาลที่นี่รสชาติเป็นยังไงก็จะกร่อยนะครับอันนี้ก็คล้ายๆน้ำสิงเลยครับดีเคยวัดอะไรยังเคยวัดยังเดี๋ยวผมลองมาเอาแก้วนี้ได้อยู่ได้ครับอันนี้ก็ไม่ต้องซื้อน้ำกินไม่ครับโอ้น้ำบาดาลกองเองด้วยใช่พึ่งตัวเองก็ได้มากที่สุดนะครับสร้างเองเลยนะไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นถ้าพึ่งคนอื่นแล้วปัญหาค่อนข้างดีเยอะนะครับงบประมาณสูงไหมฮะเนี่ยทำแท้งพวกนี้ทำน้ำดื่มเนี่ยถังละ700กว่าบาทก็หมดนี่ประมาณสัก 4,000 มั้งครับในเรื่องของทรายของทรายของหินแล้วมันต้องเอาหินเอาทรายมาล้างมาทำความสะอาดถังอะไรไหมก็ประมาณสัก2ปี3ปีเราจะเปลี่ยนเพียงแค่ไอ้ตัวถ่าน เปลี่ยนแค่ถังถ่านเฉยๆหินทรายก็คือเหมือนเดิมครับจะเปลี่ยนแค่ถังนี้ถังเดียวครับถ้าเราใช้เยอะปีหนึ่งหรือปีหรือ2ปีเปลี่ยนครั้งหนึ่งแต่ถ้าเราใช้ในครัวเรือนแค่นี้ครับไม่ได้ใช้เยอะไม่ได้กรองเยอะก็มาสัก3ปีหน่อยแล้วครับแล้วถ้าเอาน้ำในสระมากองกระบบระบบนี้ได้ไหมได้ครับผมได้ได้ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นความรู้ของไม่รู้แกเชื่ออะไรฝรั่งอะเนาะแกก็มาทำวิจัยนะครับแล้วก็มาทำวิจัยเรื่องของน้ำดื่มนี่แหละครับว่ามันในเมืองไทยมันน้ำค่อนข้างที่จะไม่สะอาดนั่นนู่นนี่แต่ทำยังไงจะ
ให้ชาวบ้านได้พึ่งตัวเองได้ก็เลยคิดวิจัยนะเป็นหัวข้อก็คือโดยใช้วัสดุตามธรรมชาติตามท้องถิ่นเขาเรียกว่าตามท้องถิ่นครับก็เก็บหินเก็บกรวดเก็บทรายเนี่ยนะครับมากรองเอาแล้วก็ใช้วิธีการเผาถ่านด้วยความร้อนสูงก็จะเป็นถ่านไบโอชาครับก็ประมาณนั้นพื้นที่นี้ใช้ไฟโซลาร์เซลล์นี่แผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมดเลยครับไม่ได้ดึงไฟไฟหลวงเพิ่งขอมาได้เดือนนึงพอดีอ๋อแต่เราใช้โซลาร์เซลล์ของเรามาแต่ตอนนี้ใช้โซลาร์เซลล์อยู่ไว้ถึงพัดลมตู้เย็นครับเครื่องซักผ้าตอนนี้ยังไม่มีเครื่องซักผ้าแต่สามารถใช้เครื่องซักผ้าได้เปิดแอร์ได้ครับอ๋อเปิดแอร์ได้ด้วยครับก็ว่าตู้เชื่อมก็ได้ใช่ไหมเนี่ยครับโครงสร้างพวกนี้ครับนี่บ้านหลังนี้ครับนี่ใช้โซลาร์เซลล์หมดเลยใช้ตู้เชื่อมได้เลยได้ครับตู้เชื่อมไฟเบอร์เหล็กตัดอาจารย์พออธิบายคร่าวๆได้ไหมงบประมาณสูงไหมถ้าจะทำระบบโซลาร์เซลล์แบบนี้คนถามเยอะเลยถ้าจะทำแบบนี้สูงไหมก็พอสมควรครับมันอยู่ที่ว่าเราจะเอากี่เคด้วยใช่ไหมใช่ครับอยู่ที่ว่าเราจะทำอะไรบ้างเราจะใช้อะไรบ้างอย่างเช่นเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเช่นชุดเนี้ยนะครับตู้เชื่อมพวกเนี้ยได้ที่ผมทำตรงนี้ก็1คิดว่าจะทำเก็บความรู้2ก็เอามาใช้จริงในโคกหนองนาตัวเองจริงๆชุดนี้มันจะตั้งอยู่ที่บ้านเปิดแอร์ค่าไฟ0บาทนะไฟอยู่ที่บ้านก็เลยได้ย้ายจากบ้านมาไว้ที่นี่เพื่อที่จะก่อสร้างอาคารต่างๆพวกนี้ทำบ้านออกเชื่อมก็จะมีแบตเตอรี่เป็นแบตลิเธียมนะครับไปดูที่ใกล้มาครับเป็นแบตลิเธียมกี่ลูกครับ16ลูกครับโอ้16ลูกลูกละราคาเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนั้นซื้อมาจากจีนเลยนำเข้ามาเองก็จะอยู่ที่ประมาณก้อนละ 2,000 2,200 ลูกนะใช่ครับอ่ะเก่าๆ 30,000 ขอแบตเนี่ยครับใช่จะเก็บเอาไว้ข้างในนี้อายุการใช้งานนานอายุการใช้งานของเขาจะอยู่ที่ประมาณ5ปี5ปีถึง8ปีก็ถือว่าจุดคุ้มทุนนี่คุ้มก็คุ้มไหมก็คุ้มนะถ้าเกิดไม่มีไฟนะครับถ้าเราจะต้องใช้พวกไฟฟ้าจริงๆนะครับแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าจากการไฟฟ้าใช้คุ้มอยู่นะแต่ถ้ามีการมีไฟฟ้าเข้ามาด้วยนะครับก็แนะนำเป็นระบบออนกริดเอาซะเพราะว่าแบตเตอรี่หนึ่งมีอายุการใช้งาน5ปีก็เสื่อมนะครับมีพังได้เราจะต้องเปลี่ยนใหม่แล้วระบบโซลาร์เซลล์หน่วยการลงทุนที่แพงที่สุดก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นี่แหละแผงซื้อมาครั้งเดียวใช้ได้20ปี25ปีครับมันจะมีบวกอินเวอร์เตอร์อะไรด้วยอ่าใช่ครับตัวนี้อินเวอร์เตอร์ใช่ครับตัวนี้เป็นระบบก็เรียกว่าไฮบริดออฟกริดเป็นระบบไฮบริดออฟกริดก็คือมีแผงต่อแผงเข้าต่อแบตเตอรี่เข้าต่อถ้ามีไฟบ้านก็ต่อไฟบ้านเข้าได้ด้วยนะครับมีแดดปุ๊บก็เอาไฟจากแผงไปใช้งานก่อนถ้าไฟจากแผงเหลือก็เอามาชาร์จลงแบตนะครับพอไม่มีแดดพอเย็นมาปุ๊บก็ดึงไฟจากแบตไปใช้งานแบตหมดก็ดึงไฟจากการไฟฟ้าไปใช้งานก็ประมาณนี้ของงบประจานเนี่ยเบ็ดเสร็จเลยตัวนี้จะอยู่เชื่อมมีแอร์มีตู้เย็นอะไรเนี่ยไอ้พวกเนี้ยชุดเนี้ยทั้งหมดนะครับก็ตกอยู่ก็ทำเองก็จะอยู่ประมาณสัก 80,000 สัก 80,000 ค่าวัสดุอุปกรณ์นะครับครับใช่ทุกอย่างอันนี้ทำเองอันนี้ทำเองครับถ้าจ้างก็นั่นแหละครับประมาณชุดนี้ก็จะอยู่ประมาณสัก 150,000 ได้มั้งครับครับแต่กรณีที่บ้านใครที่ไกลไฟหลวงที่ยังไปไม่ถึงครับบางทีเดินไฟหลวงอ่ะใช้งบเป็นแสนหรือแสนขึ้นก็แนะนำตัวนี้ก็น่าจะเป็นใช่แนะนำแบบนี้ดีกว่าแต่ถ้าจะไปอยู่ทุ่งนาแล้วไม่ได้ติดว่าจะต้องใช้โหลดหนักๆเช่นพวกแอร์พวกอะไรเงี้ยราคาจะถูกลงกว่านี้เยอะเลยไม่ใช้ตู้เชื่อมไม่มีตู้เย็นเอาแต่เป็นไฟตู้เย็นก็ได้เป็นตู้เย็นตู้เย็นก็ได้ในงบเนี่ยไม่เกิน 50,000 40,000 กว่าๆก็เปิดตู้เย็นได้ไฟฟ้าได้หุงข้าวได้ครับแต่ว่าจะไม่ต้องจะต้องไม่ยุ่งกับแอร์แค่นั้นใช่ครับถ้าทำเองนี่ได้เลยนะครับมันก็เป็นช่วงไหนที่ราคาด้วยเนาะช่วงโควิดท้องหลังคุณรู้สึกหลายๆอย่างมันขึ้นราคาหลังๆมาเนี่ยราคาดีตัวนะครับแปลกโซลาร์เซลล์แทนที่ใช้เยอะจะถูกลงอ่ะใช้เยอะก็เยอะไปดูนี่มีตู้เย็นนะครับมีตู้เย็นมีตู้เย็นตู้เชื่อมมีอยู่แล้วมีตู้เย็นตู้เชื่อมดินนะครับผมนี่ก็เชื่อมจากเครื่องเชื่อมเราตอนนั้นไฟฟ้ายังไม่มาใช่ครับไฟหลวงยังไม่มี
อันนี้ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จก็จะทำไปเรื่อยๆเปิดมาเย็นเย็บโอ้โหปกติพอดีเลยเอาน้ำดื่มครับยังไม่ได้ยังไม่ทานน้ำเลยเนาะ อันนี้เป็นน้ำกรองจากถังไงเหรอครับครับก็เย็นครับก็ปกติน้ำไหลไฟสว่างครับชิมออกเหล็กได้ก็โอ้โหแล้วบ้านดินพอกหนาเลยฮะเนี่ยฝานั้นฝาบ้านดินก็บ้านดินตรงนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก60เซนได้เลยเนาะหนามากครับเพราะหนาวงนี้มัน50แต่เข้ามาสึกเย็นเลยนะเย็นครับเย็นอยู่ในถ้าเกิดบ้านดินเสร็จจะเย็นกว่านี้ครับเพราะว่าอันนี้หน้าต่างมันยังใหญ่อยู่ลมข้างนอกที่มันเข้ามาถ้ามันยังมีไอร้อนเข้ามาได้ครับเหมือนเรานึกถึงกบจำศีลอยู่ใต้ดินนะใช่ครับประมาณนั้นเย็นพวกเข้ามาอุณหภูมิต่างนะที่ทำใหญ่อาจารย์ว่าจะเจาะรูไว้วางของวางอะไรนี่ไงจะทำอะไรอันนี้ก็ไว้วางได้ทุกอย่างครับจะวางอะไรก็ได้เป็นช่องไว้วางของแล้วทีนี้มันหนานี่ก็ต้องใช้ดินเยอะก็เยอะครับข้างในคือไม่ได้กวงใช่ไหมฮะไม่ได้กวงครับจริงๆเทคนิคการทำบ้านดินก็จะมีหลายแบบหลายอย่างเนาะส่วนใหญ่ที่เห็นพวกเราทำกันก็จะใช้ปั้นบล็อกดินปั้นดินเป็นก้อนแล้วก็มาเรียงๆก่อรวมกันแต่ตัวนี้จะใช้เป็นแบบกระสอบปุ๋ยเป็นกระสอบยาวกระสอบม้วนยาวเลยแล้วก็กรอกดินใส่แล้วก็ไล่เป็นวงไปเรื่อยดินที่กรอกเป็นดินอะไรก็เป็นดินออกเหนียวๆก็เป็นดินเหนียวเนี่ยนะครับก็มีความชื้นก็ต้องมีความชื้นครับใช่ครับต้องมีความชื้นพอกรอกเสร็จปุ๊บก็ต้องทุบให้มันแน่นให้แน่นเป็นชั้นใช่ครับพอมันแห้งแล้วมันจะแข็งมากครับนี่คือโครงสร้างข้างในใช่ครับใช่ข้างนอกนี่จะเป็นก้อนใช่ไหมไม่ครับก็เป็นกระสอบเสร็จแล้วก็เอาดินเหนียวอะไรล่ะครับฉาบเลยครับฉาบเลยจอนแล้วเราไม่ต้องตากให้แห้งใช่ไหมไม่ต้องตากดินตากไม่ต้องตากครับได้ดินมาปุ๊บนี่ให้ทำเลยรีบทำเลยเพราะว่าในช่วงดินที่มีความชื้นอยู่มันก็จะทำง่ายครับแต่โครงสร้างมีเหล็กผสมผสานก็ข้างบนนะครับที่แรกก็จะใช้ไม้แล้วก็ใช้หญ้าคาแต่ด้วยความว่าเราจะทำเป็นบ้านแล้วก็จะอยู่จริงๆจังๆ จะย้ายมาอยู่นี่เลยนะเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าถ้าเกิดใช้หญ้าคาเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนทุก3ปี5ปีอะไรเงี้ยครับใช่ก็เลยเอาให้มันเสร็จครั้งเดียวเลยครับอันนี้ก็จะทำไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือใจไอ้ถุงปุ๋ยใช่ไหมฮะใช่ครับตรงนี้อันนี้ก็ที่ว่าจะทำดินเหมือนกันใช่ครับเนี่ยข้างในก็จะเป็นแบบนี้แหละครับใช่แบบนี้ใช่ครับเนี่ยตัวอย่างแบบนี้เองนะครับอันนี้ก็ตัดสั้นๆเพื่อให้มันกรอกดินได้ง่ายหน่อยแต่ตรงนี้จะเป็นยาวเลยครับนี่ก็เป็นยาวเลยใช่ครับดินกับดินยันในนี้ใช่ไหมจอนถ้าไอ้ไปดินกองนั้นครับที่ออกเป็นเหนียวเหนียวนิดนึงก็ต้องไปซื้อดินจากข้างนอกมาใช่ครับตัวนี้ต้องซื้อดินจากข้างนอกก็ลดละ300 250ไอ้อย่างนี้มันง่ายกว่าหรือมันยังไงกับตรงนี้เป็นก้อนที่ต้องเหยียบเย็นจ้ามเป็นก้อนเป็นถ้าทำเป็นก้อนคือมันจะต้องมาตากตากดินนะครับแล้วเราไม่ได้มีเวลาทำขนาดนั้นครับเราก็ไปศึกษาเทคนิคว่าการทำบ้านดินมันมีวิธีไหนบ้างนะครับก็เลยไปเจอของฝรั่งเขาก็ทำแบบนี้แต่เขาก็ใช้กระสอบปุ๋ยเป็นทั้งกระสอบปุ๋ยบ้านเราอะสั้นๆก็มีอันพวกยาวก็มีแล้วก็เลยเข้าไปหาดูว่ามันมีกระสอบยาวขายไหมก็ได้ไปสั่งโรงงานมาก็ได้มาม้อนหนึ่งใช่ครับสั่งโรงงานมาได้เลยครับนี่นะนี่แบบนี้เองใช่ครับอันนี้จะทำเป็นห้องรอบข้างล่างอีกได้ประมาณสัก3ห้องอันนี้จะก่อสูงประมาณสักขนาดเนี่ยประมาณสักเมตรหนึ่งที่เหลือก็จะเป็นแบบเป็นอีกเทคนิคหนึ่งก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นครอปใช้ไม้ไผ่สารแล้วก็โปะใส่ไม้ไผ่ครับก็จะง่ายก็จะเร็วกว่าพวกนี้ครับแต่ว่าบ้านที่แต่ต้นทุนเทียบกับทำบ้านทั่วไปถูกกว่าเยอะครับถูกกว่าเยอะครับครับแต่ก็อายุการใช้งานก็เทียบเท่าบ้านทั่วไปนี่แหละเพราะโครงสร้างเป็นเหล็กเป็นเขาบอกว่าบ้านดินอายุการใช้งานนานกว่าบ้านปูนเยอะเลยครับครับเอาลองไปดูข้างบนกันแหละตัวบ้านจะเป็นเทคนิคกระสอบกรอกดินใส่กระสอบปุ๋ย
ข้างบนจะเป็นครอปครอปใช้ไม้ไผ่สานก่อนครับแล้วก็ใช้ฟางชุบขี้โคลนโปะอีกครั้งหนึ่งอันนี้ทำไปเรื่อยๆครับตอนเย็นเลิกเรียนมาก็เนี่ยแหละครับก่อนจะทำก็ศึกษาคลิปจากต่างประเทศด้วยเนาะอาจารย์ใช่ครับก็หลายๆที่ครับก็ไปได้ไปช่วยเอามือสามัคคีในแปลงเครือข่ายก็มีทำบ้านดินใช่ครับก็ไปเก็บเทคนิคนั่นนู่นนี่มาก็มาปรับใช้กับของตัวเองใช่ครับตรงนี้จะเป็นกระสอบปุ๋ยครับครับเนี่ยพื้นตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นไม้ไผ่ครับเนี่ยที่เป็นไม้ไผ่สารแล้วก็ใช้ฟางชุบโคนฐานอะไรเป็น2ชั้นฐานข้างบนนั้นรับเพื่อที่จะรับน้ำหนักได้ตัวนี้จะเป็นเหล็กครับเป็นเหล็กกล่องเสร็จแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นซีเมนต์บอร์ดครับเป็นแผ่นซีเมนต์บอร์ดครับปูครับไอ้ส่วนตัวคานตรงนี้ก็คือต่อมาจากไอ้ตัวล่างก็เหล็กตัวนี้ครับนี่ๆๆจะเป็นเหล็กกล่องนะครับก็จะตั้งแค่ตรงนี้ครับตั้งขึ้นมาเฉยๆครับครับแต่ว่าพอเวลาเราใส่กระสอบปุ๋ยไปแล้วใส่ดินไปแล้วนะครับแน่นครับไม่มีโยกไม่โยกไปไปไหนหรอครับกลัวน้ําหนักเยอะอาจารย์รับน้ําหนักได้เยอะครับเพราะว่าข้างล่างฐานใหญ่นะครับข้างล่างกระสอบปุ๋ยจะใหญ่ครับโยนน่าสนใจหลายอย่างอันนี้ทำเองส่วนใหญ่แล้วจะทำเองที่ทำไม่ได้ก็คือข้างบนอย่างเงี้ยครับอันนี้จะจ้างช่างฝ้าพวกนี้นะใช่ครับพวกฝ้าพวกหลังคานะครับครับผมงานพวกดินพวกปั้นเนี่ยจะทำเองทั้งหมดค่อยๆทำไปครับอันนี้ถ้าติดต่ออาจารย์ทองคำนี่ช่องทางไหนสะดวกสุดก็เฟซบุ๊กเลยครับFacebook คุณครูทองคำเพชรหงพิมพ์หาเลยครับทองคำเพชรหงภาษาไทยเนี่ยนะครับผมภาษาไทยนี่แหละครับหรือไม่ก็คนลองค้นหาคำว่าโคกหนองนาโซล่าเซลล์นะครับพื้นที่ตรงนี้กะว่าจะให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับโซล่าเซลล์แล้วก็เปิดอบรมฟรีมาครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3รอบที่3ครับอาจารย์ฝากแนวทางข้อคิดหน่อยผมอยากมาใช้ชีวิตแบบนี้ทำเถอะครับ ทำเถอะครับทำแล้วมีความสุขแรกๆจะเหนื่อยหน่อยนะครับหลังจากนั้นกำไรนี่อย่าไปหวังอะไรมากกำไรทั้งเนี่ยครับทางใจครับทำแล้วอิ่มเอิบนะครับทำแล้วมีความสุขนะครับทำเพื่อส่วนรวมนะครับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนแค่นั้นแหละครับนะครับขอบคุณครับครับผมสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้าดินอันสดใสเพื่อฟ้าดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้าดินของลูกหลานไทยเพื่อฟ้าดิน